สวัสดีครับมารายการเอกพากินและเที่ยวช่วงสู้ภัยโควิดนะครับเนื่องจากเพจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านเนี่ยนะครับก็เพิ่งเห็นนะครับทางคุณพินประกางามสมโพสต์บอกร้านเฮมล็อกนี่เป็นรุ่นพี่นิติ28นะครับก็จัดไปเลยครับอาหารก็ไม่แพงนะครับแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยเดี๋ยวจะขับรถไปเอานะครับเราจะมาถ่ายให้ดูอาหารแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนทานที่ร้านอร่อยกว่าอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไปทานที่ร้านไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็สั่งกลับมาทานที่บ้านนะครับแล้วก็ชื่นชมด้วยที่ไม่ทอดทิ้งพนักงานนะครับก็ขอให้คุณพี่นะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับมีกำลังใจสู้ต่อไปนะครับเราก็จะช่วยกันไปเรื่อยๆจากรุ่นน้องนิตินะครับรหัส34ครับขอบคุณครับได้มาแล้วนะครับนี่พันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างนะครับเขาก็ลดให้นะครับสั่งครั้งแรกลดให้50บาทพิเนตนะครับน่ารักมากแล้วก็รับเองลดอีกนะครับก็ราคามาตรฐานปกตินะครับเน้นว่าช่วยกันนะครับช่วยกันดีใจนะเห็นเขาขายของได้นะครับผมขับไปรับมาเองกี้นี่นะครับวันที่22เมษายนนะครับโอเคสวัสดีครับไปอุดหนุนมาแล้วนะครับร้านเฮมล็อกนะครับตรงถนนพระอาทิตย์นะฮะตามเพจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านนะครับก็มาดูสิครับนี่นะครับผมต้องใส่ผ้าคลุมนะครับไอ้หน้ากากอนามัยเพราะว่าก็ป้องกันไม่ให้พี่เขาติดเผื่อผมอาจจะติดนะฮะก็พี่เนตรนะครับกับแฟนนะครับก็ขอบคุณนะฮะเราก็ช่วยกันอันนี้ก็นะครับ1530กว่าบาทตามนี้เลยนะครับนี่นะครับเขาก็ลดให้ด้วยนะครับลดให้ด้วยขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นร้านนะครับคือจริงๆก็ไปมาสัก 2-3 ครั้งแล้วล่ะแต่ว่าไม่เคยได้ถ่ายภาพแบบตั้งใจถ่ายนะครับร้านเขาอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์นะครับแล้วก็หาไม่ยากหรอกครับคนธรรมศาสตร์แถวนั้นรู้จักกันดีนะครับต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเมนูอาหารนะครับก็อาหารให้เยอะอร่อยให้เต็มเลย10คะแนนเต็มอร่อยแต่ต้องใจเย็นๆรอนะครับเจ้าของทำเองนะครับอันนี้อันแรกคืออันนี้อร่อยมากผมทานแล้วกุ้งใหญ่ทอดซอสมะขามนะครับขอโทษอันนี้กุ้งใหญ่ผัดพริกเกลือ300บาทก็ขนาดมาตรฐานไม่ถูกแต่ให้เยอะ1 2 3 4 5 6นะครับเนี่ยกุ้งใหญ่ทอดพริกเกลือนะครับอันนี้เป็นทอดมันกุ้งจริงๆให้4ชิ้นแต่ว่าลูกผมกินแล้ว1ชิ้นนะครับทอดมันกุ้งเหลือ160นี่ทอดมันกุ้งสวยไหมครับนี่ผมใช้กล้องอย่างดีถ่ายเลยนะครับเนี่ยฝากอุดหนุนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ YouTube เอกพากินและเที่ยวนะครับอันนี้เป็นแกงส้มกุ้งเพิ่มชะเอมไข่250บาทนะครับแกงส้มนะฮะผมไม่ได้กินหรอกภรรยาผมกินก็ชอบนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นมัสมั่นเนื้อพรีเมียม320อันนี้อร่อยมากอันนี้ให้เต็ม10เลยนะครับมัสมั่นเนื้อพรีเมียมนะครับแล้วก็นี่ภาพชัดๆสวยๆมัสมั่นเนื้อพรีเมียมครับอร่อยมากอู้อันนี้อร่อยที่สุดนะครับพี่เนตรครับพี่เนตรครับอันนี้อร่อยที่สุดอร่อยที่สุดสุดๆๆๆแห่งความสุดๆคือไก่ห่อใบเตยไก่ห่อใบเตยนี่ครับ150นะครับอ่ะดูนะครับไม่แพงเลยไก่ใบเตยนะครับไม่แพงเลยแล้วอร่อยมากไม่เคยกินไก่ห่อใบเตยที่ไหนอร่อยขนาดนี้แล้วเขาจะให้ลิ้นพันเขาจะให้น้ำจิ้มมานิดนึงนะครับ
พื่อบาลานซ์กับความมันก็ใส่น้ำจิ้มโอ้โหแล้วถ้าได้เบียร์สดๆนะฮะอืมวุ้ยนะฮะพอดีช่วงนี้ยังกินเบียร์ดื่มเบียร์ไม่ได้นะครับอีก 6-7 วันนี่ครับไก่หอยใบเตย1 2 3 4 5 6นะครับ6ชิ้นใหญ่ๆครับ150บาทต้องสั่งครับต้องสั่งนะอร่อยจริงๆผมแนะนำเป็นซิกเนเจอร์ดิชที่ไม่แพงด้วยแล้วก็อร่อยนะไม่รู้เนื้อไก่จากตรงไหนสะโพกหรืออะไรมั้งฮะอร่อยมากเนี่ยฮะนะฮะโอ้โหดูฮะท่านผู้ชมนะฮะดูฮะโอ้โหโอ้โหนะฮะอ่ะดูนี้ก่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเดี๋ยวอัดวิดีโอเสร็จไปกินต่อโอ้ยอ่ะต่อครับต่อนะครับอ่ะผ่านไก่หอใบเตยไปอันนี้ครับอันนี้คือยังไม่ได้กินนะครับกุ้งใหญ่ทอดซอสมะขามยังไม่ได้ใส่ซอสมะขามก็จะเปรี้ยวๆแต่กุ้งที่นี่มีมันเยอะเลยนะครับมันเยอะเลย300บาทราคามาตรฐานให้5ตัวก็ตกตัวละ50บาทก็ให้เขาไปเถอะนะครับเพราะเขาต้องมีค่าร้านค่าอาหารอันนี้แฟนผมสั่งทะเลผัดชาไม่หมึกเฮ้ยถูกนะเนี่ย190ทะเลผัดชาไม่หมึกเพราะมันเป็นอาหารทะเลใช่ไหมครับก็ผมก็นึกว่า200ขึ้นเขาก็ยังกดได้เป็น190นะครับเนี่ยครับอันนี้ผมใช้กล้องอย่างดีถ่ายเลยนะครับพี่เนตนะครับช่วยไปอุดหนุนกันนะครับเฮมล็อกนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งใหญ่ผัดพริกเกลือ300นะครับ6ตัวผมกินไปแล้ว3หรืออีก3นะครับ ร้านอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์นะครับติดกับบาร์บาหลีบิสโตช่วยกันได้ช่วยกันนะครับนึกถึงไปสั่ง100 200อะไรก็ยังดีไปเอาเองก็ได้หรือว่าจะส่งก็ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นเมนูอาหารกว่า26ปีบนถนนพระอาทิตย์นะครับขอให้อยู่รอดโควิดเถอะนะครับนะครับเนี่ยนะครับกว่า26ปีนะครับเขามีเบอร์มีอะไรทั้งหมดเลยนะครับผมก็ตามนี่แหละครับขอบคุณคุณพินพกางามสม Voice TV ออนไลน์นะครับศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ไปเยือนมาเรียบร้อยแล้วก็ฝากด้วยนะครับร้านเฮมล็อกนะครับผมหาข้อมูลหาอะไรได้นะครับเฮมล็อกพิมพ์เข้าไปนะครับเฮมล็อกอาร์ตเรสทอรองโอเคขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ YouTubeเอกพากินและเที่ยวด้วยขอบคุณครับ